ีนะครับเป็นห่วงของเวลานะนี่เป็นครั้งแรกซึ่งจะเรียกว่ายังไงอย่างคุณหมอต้องเรียกว่าอิสระชนอิสระชนทำไมนำเอารถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ที่น่าตกใจก็คือ13รายเนี่ยผิดปกติเปลือกเนี่ย3รายซึ่งปกติ13ที่ผิดปกติ3สงสัยว่าจะเป็นวัณโรคซึ่งจำเป็นจะต้องประสานเพื่อรับการรักษาแล้วก็ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคนะคะปกติที่เราออกไปเพื่อคัดกรองวัณโรคโดยการเอ็กซเรย์ร้อยกว่ารายพบ 1-2 รายซึ่งตรงนี้ถือว่าเยอะนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือมีพี่น้องที่มารับบริการเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชครับมีภาวะบอกว่าเหนื่อยหมอไม่แน่ใจว่ามีภาวะความดันแล้วก็เอารถไหนนำมาหาชอบบัตรควบคุมไม่ให้แพร่กระจายเชื้อไปยังคนข้างๆ